มาดูข่าวงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณีของ5สถาบันนะครับศิษย์เก่าวิศวะนะครับเขามีชื่อว่ากอล์ฟ5เกียร์ครับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์จาก5สถาบันนะครับหลักของประเทศร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี5เกียร์ครั้งที่22โดยปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับมีงานแถลงข่าวกันที่คลับเฮาส์สนามฟลอราวิลล์กอล์ฟแอนด์คันที่คลับจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีนายสุริยะตันติวิวัฒนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพนะครับเป็นประธานในงานแถลงข่าวพร้อมด้วยตัวแทนจาก5สถาบันก็มีนายศักชัยวัฒนาสุทนประธานชมรมกอล์ฟจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนายอุทิศต่อวิริยะตระกูลจากเกษตรศาสตร์นะครับนายทวีวิทย์ศรีไตรรัตน์จากจุฬานะครับนายสมยศวงทองสาลีศิษย์เก่าจากเชียงใหม่แล้วก็นายสุรพงษ์หวังสิริเวชนะครับจากวิศวะสงขลานะครับสำหรับกอล์ฟ5เกียร์เนี่ยเป็นการแข่งขันกอล์ฟนะครับประเพณีนะครับของบรรดาศิษย์เก่าวิศวกรทุกสาขาครับจากทุกภาควิชาด้วยนะครับจาก5สถาบันเนี่ยเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่ยิ่งใหญ่และจัดต่อเนื่องมันมาทุกปีเลยนะครับเป็นปีที่22ละโดยในปีนี้จะจัดวันเสาร์ที่22มิถุนายนนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับที่สนามกอล์ฟฟลอราวิลล์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับอยู่ตรงนี้เองนี่เองครับจังหวัดปทุมธานีครับ